พียงช้อนเดียวนะครับพริกดกนะครับไล่แมลงยกสวนเลยนะครับเพียงช้อนเดียวนะครับไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับของเรานะครับก็จะไม่มีแมลงมารบกวนเลยล่ะครับช้อนเดียวคืออะไรนะครับมาดูนะครับคนเราชอบนะครับแต่แมลงนะครับไม่ชอบนะครับเชื้อราในดินหายเกลี้ยงเลยล่ะครับผมเช้ามาเราดื่มกาแฟนะครับเราชอบทานกาแฟนะครับแต่แมลงไม่ชอบนะครับแล้วก็เชื้อรานะครับในดินก็จะหายด้วยนะครับเราก็จะมีต้นไม้สวยๆนะครับพืชผักสวนครัวของเราก็จะติดดอกออกผลดีนะครับเพราะว่าในกาแฟนะครับมีสารที่บำรุงพืชนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ไล่แมลงด้วยนะครับผมเรามาดูส่วนผสมนะครับใช้น้ำ10ลิตรนะครับผงกาแฟจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้เป็นกาแฟดำนะครับผมจะมีความเข้มข้นนะครับคนเลยนะครับในน้ำ10ลิตรนะครับผมใช้ราดรสได้เลยนะครับบริเวณลำต้นใบนะครับถ้าเกิดจะให้ฆ่าเชื้อรานะครับผมในดินนะครับบำรุงดินแล้วก็ราดไปที่โคนต้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปราดรสกันเลยนะครับสิ่งที่จะมานะครับในช่วงฤดูฝนนะครับแมลงมารบกวนนะครับผมเพี้ยต่างๆนะครับหนอนนะครับเราก็จะไล่แมลงยกสวนกันเลยครับต้นพริกนะครับต้นพริกของเราที่มีใบหงิกงอแบบนี้นะเราก็ลดเลยนะครับไม่นานนะครับเราก็จะมีพริกไว้กินนะครับเก็บกินเก็บขายสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับสำหรับคนที่ชอบปลูกพืชผักนะครับปลูกไว้กินปลูกไว้ขายนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับมีความสุขในการปลูกต้นไม้นะครับไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับไม้ฟอกอากาศนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ